ดีดีดีโอ้เยี่ยมเลยโอ้มีรายได้แล้วโอ้ทำแค่เสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยอาทิตย์ละ 1,000 เดือนก็ 4,000 แล้วเป็นรายได้เสริมนะลูกเนี่ยมีฝรั่งอีกมีอ้อยอ้อยเอามาทำน้ำอ้อยอีกโอ้เฮ้ครูก้อยไอ้ไม่ใช่ครูกล้วยสบายเลยแล้วเลี้ยงวัวอีกลูกค่ะเลี้ยงวัวได้ไปดูหน่อยอันนั้นออมสินสวัสดีค่ะวันนี้มาชมสวนผักผลไม้ของคุณครูกล้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณครูกล้วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูกล้วยนะคะค่ะสวนคุณยายสำราญกรอบสุกนะคะเดี๋ยวพาให้อาจารย์แวะพาเที่ยวชมนะคะค่ะไอ้อยู่ตรงไหนนะสวนเนี้ยสวนนี้อยู่บ้านโพสีสุกนะคะค่ะทางเข้าจะอยู่กับติดกับโครงการก้าวระดาขึ้นใหม่บ้านโพสีสุกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาดูกันค่ะว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างเนาะค่ะเอ๊ะฝรั่งคุณกล้วยต้องเอาตะกร้ามาเก็บฝรั่งเลยไหมหรือเผื่ออันไหนได้ว่าอาจารย์จะไปซื้อได้ค่ะอาจารย์นี่อาจารย์ลองเก็บดูเนาะมาแฟนตาเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรเนี่ยออกก่อนอันนี้ยังมั้งอาจารย์ติดเลยไม่ยังหรอกมันเนื้อมันยังไม่พองยังไม่ใสนะอ่อนอันนี้ใสมันต้องให้เนื้อใสอ่ะอาจารย์เดินฮะมันต้องให้เนื้อใสอันนี้ป้านี่อันนั้นอะไรนะมันเทศดักแกะอ๋ออันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะอ๋อใช้ได้งั้นเราเก็บเลยนะต้องบิดอย่างเงี้ยต้องใช้มีดตัดใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนะไม่ได้เอากันไกลอะไรมาเดี๋ยวอันนี้ก็สุกแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้ครูกล้วยเอาไปขายที่ไหนอ่ะขายตลาดค่ะส่งลงเฟซส่งคาโลเท่าไหร่ขายราคาโลละ30 บาทค่ะขายได้ดีอยู่เนาะดีนะเนี่ยแบบเป็นแบบเสริมรายได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนาะอันนี้ได้ทั้งพวงเลยใช่ไหมค่ะตัดได้เลยค่ะโอเคตรงไหนใช้ได้ก็นั่นดูไม่ค่อยเป็นหรอกอันนี้น่าจะได้ไหมค่ะได้ตัดได้นี่ขายโลเท่าไหร่นะขายโลละ30 บาทตรงไหนดีทำปันกิ่งป่ะอันนี้ทำตอนกิ่งครับอ๋อตอนกิ่งขายค่ะเฮ้ยมาขายกิ่งเดินน่าจะดึกปีนี่โอ้กิ่งละ25 บาทนี่ก็ได้หลายกิ่งไหมเนี่ย1 2 3 4 5โอ้มีรายได้หลายทางนะเนี่ยครูกล้วยป้าหาที่ต้นหอมสมนั่นดงอ้อยนะอันนี้อ้อยอะไรคุกล้วยอันนี้อ้อยทำดูนี่ยังไม่ได้วันนี้เรามาเก็บฝรั่งถึงสวนเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ตาดูตาเห็นดอกฝรั่งนี่ตามาจับดอกฝรั่งกล้วยนี่ขยันมากเลยนะขยันเพราะตรงนี้มันจะเข้าได้ปลูกมานานยังครับพี่อ๋อปลูกได้อันนี้ใช่ได้ไหม3-4 ปีแล้วอันนี้ใช่ได้ไหมได้ค่ะเพราะก่อนบ้านเราก็ปลูกนะแต่ได้ลูกเดียวเนาะบ้านเราปลูกแค่2 ต้นบ้านเราปลูกได้แต่ว่าเราไม่ขยันไหนอันนี้เหรอแต่เราไม่ขยันเหมือนเขาไงฮะที่สำคัญนี่นะ
ที่สำคัญคืออะไรเบ้นรู้หรือเปล่าขยันพอใช่ค่ะปลูกแล้วพอปลูกแล้วนะลูกมันดอกแต่ว่าจะขยันพอไหมมันเสียมันอะไรไม่ได้กินหรอกเอานี่เรื่องจริงมี2ต้นน่ะเบ้นต้นเดียว2ต้นก็กินไม่ทันแล้วแต่ว่าเรามีหลายต้นมากเลยลูกนี้สวยอ่ะใส่ตะกร้าอันนี้รับเหมาโต๊ะจีนเช่าโต๊ะเก้าอี้นี่แหละจ้าเขาให้มีเช่าโต๊ะเก้าอี้ด้วยมีหลายอาชีพนั่นเนี่ยครูกล้วยเนี่ยคนไม่ธรรมดาแล้วก็มีรับเหมาพวกซ่อมแซมบ้านเนี่ยต่อเติมเก่งอ่ะมาดูอีกค่ะเดินไปตรงนี้เราไปแช่อ๋ออ๋อกล้วยปลูกอะไรนี่แล้วต้นไม้มันอะไรอ่ะเห็นมีอะไรค่ะอันนั้นเป็นสระน้ำค่ะอาจารย์เป็นสระน้ำนักทดลองนักให้มือมานั่งตักน้ำตานี่อ้อยน่ะลำนี้ใหญ่ตาดูอ่ะเนี่ยไอ้อันนี้ทำน้ำอ้อยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นใหม่ค่ะต้องให้สูงวันนี้เองค่ะโหจักรยานทำอะไรคะเนี่ยกำลังรับความหวานรับความหวานรับความหวานจากต้นอ้อยเขามีบ้านตรงนี้ด้วยอะไรป่าวกินไม้กินไม้เขาเอาไอ้นั่นเอาไปห่อไปนั่นตรงนี้ให้เราปลูกน่าเล่นน่าเล่นความเล่นเลยอะไรเนี่ยแน่แน่วิรถตรงเนี้ยนะที่ว่าจะให้ตกปลาด้านนี้ตรงนี้สาเล็กกับสาได้ตรงนี้ทำงานนี่จะทำนาไม่เห็นบ่อปลานี่นี่นี่โอ้โหสุดน้ำนี่ทำนาปลาอยู่ในสาปลานี่เป็นปลาสัตว์เลี้ยงปลาตรงนี้สัตว์ตรงนี้เลี้ยงปลาแล้วก็ด้านนู้นเป็นสระน้ำใช้คือที่นี่ไม่ได้ใช้น้ำประปานะคะแต่มีประปาหมู่บ้านผ่านประปาเมืองผ่านอ๋อรดน้ำต้นไม้ใช้น้ำสระใช่ไหมทั้งใช้ทั้งอาบเลยค่ะอาจารย์มีสระอันนี้เป็นหญ้าเป็นหญ้าที่ให้วัวนะคะนี่เป็นพืชใบลิ้นเดี่ยวจะใช้โฟเอ็มดูดน้ำใส่เล่มดูดน้ำโฟเอ็มดูดอาหารเรามาเที่ยวนะคะเราก็ได้เก็บสาระความรู้ค่ะวิธีสั่งให้พี่เบนบอกทุกอย่างในนี้เราสามารถพูดเป็นวิธีสั่งได้หมดเลยไหนลองพูดสิคะไหนให้เฟนต้าชี้อะไรทุกอย่างพี่สามารถพูดได้เดี๋ยวมาพูดใหม่ป้าไอ้นี่มันไม่ใช่ต้นอ้อยนะม้าเข้าใจผิดมันเป็นต้นหญ้าน่ะที่เอาไปเลี้ยงวัวน่ะลูกแต่มันแข็งนะเนี่ยใหญ่มากมันใหญ่แถบม้าเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นต้นอ้อยมันไม่ใช่ลูกพาไปให้ป้าดูหน่อยอันนี้ต้นข้าวใช่ไหมค่ะต้นข้าวทำไมข้าวมาขึ้นแถวนี้มีต้นข้าวอันนี้เป็นต้นข้าวหมดเลยข้าวใส่ไปแล้ว
ยุ่งเกาะหน้าจอก็ดีนะคะเพราะว่าคือเราไม่ได้เลี้ยงแต่เราสามารถขายได้ทุกคนเลี้ยงตอนนี้คือคนกำลังนิยมเลี้ยงตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานนี่เขาปลูกในลงกระถางนี่หรออันนี้คือดินที่นี่มันอมน้ำอะค่ะอาจารย์หญ้าหวานนี่เขาจะชอบดินที่แบบไม่อมน้ำคือจะต้องแล้วก็ไม่ชอบน้ำเยอะอันนี้ใช้แทนน้ำตาลหญ้าหวานสำหรับคนที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไม่คิดหญ้าหวานคิดว่ามันเป็นต้นหญ้านะไม่คิดว่าใบมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยลองชิมค่ะจ้ะเดี๋ยวชิมดูว่ามันหวานลองชิมดูสิหวานกว่าน้ำตาลแทนน้ำตาลเลยเหรอครับถ้าเธอ200-300เท่าใช่เหรอกินสดนี้ได้ใช่ไหมกินสดได้หวานเลยเหรอหวานมากว้าวจริงนะไม่เคยกินสดนี้นะหวานนะเบ้นลองกินที่เบ้นไม่กินทั้งหวานอ่ะครูเมียวลองกินหวานจริงๆไอ้ครูเมียวมาครูเมียวมาลองชิมเลยค่ะหวานเหมือนน้ำตาลจริงๆเลยอ่ะเพราะบางคนเขาเอาไปทำเป็นเครื่องดื่มถ้าลองชิมไหมเครื่องใหม่ก็จะได้รู้ว่ามันหวานเปรียบจากน้ำตาลเป็นหญ้าหวานค่ะอันนี้โค้กสูตรหญ้าหวานนะใช่ค่ะใช่ไอ้เนี่ยเด็ดยอดไปแล้วไปทำอะไรนะค่ะเนี่ยไปเด็ดยอดไปแล้วก็ไปตากแห้งค่ะค่ะไปตากแห้งแล้วก็ค่อยไปทำเป็นชาเป็นใบชาชาแช่น้ำร้อนนะคะอ๋อไปทำใบชาใช่ไหมค่ะอันนี้หญ้าหวานค่ะนี่หญ้าหวานค่ะทำยังไงอ่ะอันนี้เก็บใบไปตากแห้งนะคะใช้เป็นชาค่ะชาที่ดื่มควบคุมน้ำตาลเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำตาลดูแลความดันเบาหวานนะคะน้ำตาลที่อยู่ในเส้นเลือดค่ะเดี๋ยวเราเก็บเป็นยอดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เก็บยอดเก็บอย่างเงี้ยเก็บเป็นยอดแล้วต้องเก็บใบให้หมดไหมก็คือแต่งต้นนะคะไม่ให้มันหนามากเก็บเป็นยอดแบบนี้แล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะตากแห้งแล้วทำไงต่อตากแห้งแล้วก็เก็บควบคุมอุณหภูมิคือไม่ให้มันมีความชื้นค่ะแล้วก็สามารถเอาไปเป็นชาดื่มได้แล้วเราก็เอาไปทำใส่ชาดื่มค่ะแล้วถ้าเราไปต้มเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วไม่ต้องใส่ค่ะมันหวานใส่ค่ะเหมือนปรุงอาหารปรุงอะไรแทนน้ำตาลได้เลยค่ะเออดีแต่เราจะใช้น้อยกว่าน้ำตาลเพราะว่าหญ้าหวานนี่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล200-300เท่าแล้วงี้เราจะขายยังไงได้ขายอันนี้ถ้าเป็นกิโลละ1,000ค่ะใบแห้งนะคะถ้าใบสด400อ๋อแล้วไปส่งที่ไหนส่วนมากคุกไว้ทำเป็นซองชาค่ะที่ดื่มกับกาแฟแทนน้ำตาลเอาไปทำเป็นแล้วเอาคุกไว้ไปขายที่ไหนก็ลงเฟซขายก็มีคนซื้อเนาะค่ะโอ้สด400ค่ะถ้าแห้งกิโลละ1,000ค่ะอ๋อหน้าทำเยอะๆเนาะแล้วไอ้นี่มันต้องมีสแลนใช่ไหมค่ะมันไม่ชอบแดดจัดนะใช่ค่ะอาจารย์มันจะต้องเป็นโปร่งโล่งๆเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยเนาะอ๋อเพิ่งจะเคยเห็นแล้วเนี่ยค่ะดีฟันติดปากแล้วขยายพันธุ์ยังไงถ้าขยายพันธุ์ไงคะส่วนมากถ้าขยายพันธุ์จะเป็นการทาบกิ่งเราตัดไปปักชำเลยไม่ได้ถ้าปักชำก็ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าการติดชัวร์ 100% มันจะน้อยกว่าทำยังไงนะทาบกิ่งคือโน้มกิ่งลงไปค่ะเอากิ่งเนี่ยโน้มแล้วไงแล้วก็เหมือนเอากดให้มันได้อยู่กับดินนะคะแล้วก็เอาดินทับไปเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเรียกว่าทาบกิ่งทาบกิ่งโอ้ดีแล้วไปเอาพันธุ์ที่ไหนมาเนี่ยอันนี้คือตอนที่อธิการทำโครงการตอนนั้นโครงการอธิการของเราเนี่ยอธิการมารีนีค่ะของทำโครงการคุณยายเป็นคนตัดนะคะเราต้องใช้กรรไกรใช่ไหมใช่ใช้มือเด็ดไม่ได้ใช่ไหมเด็กเกอร์
จิบลิบเผ็ดดิมันจะเป็นอะไรนะเจ็บมือโอเคหางนี่เป็นอันนี้ปักชำเอามาสัตว์ใส่ใส่พอเป็นดีแล้วก็เอาขี้วัวมาใส่เด็ดแล้วปักชำเลยไม่ต้องไปจุ่มน้ำยาอะไรนะไม่ต้องพอมันติดแล้วก็เอาขี้วัวมาใส่พิษกันอันนี้ต้นเก่ามันตายแล้วตัวเก่าในหลักเลยถ้ามีตาอยากจะเป็นอ๋อใช้กิ่งปักชำก็ได้เนาะจ้ะนี่คือคุณยายปักชำเมื่อกี้นี่ค่ะเด็กนี่ใช้ปักชำหมดเลยใช่ไหมแล้วงามอันนี้เป็นหญ้าหวานนะคะที่อยู่ในกระถางเนี่ยเขาก็มาตัดแบบนี้นี่นี่ตัดเป็นกิ่งๆแบบนี้เองเนี่ยแล้วเขาก็มาตากเนี่ยตัดเป็นยอดๆแบบนี้แล้วก็มาตากอันนี้แห้งแล้วเขาเมื่อกี้ในคุกกล้วยเขาบอกว่าเนี่ยโลละพันถ้าโลละ 1,000 ก็ขีดละ100นั่นเนี่ยขีดละ100ก็ทำเป็นไรได้แต่ว่ามันเบามากกระด้งหนึ่งเนี่ยขีดหนึ่งฮะเนี่ยกระด้งเนี้ยขีดหนึ่งน้อยมากเดี๋ยวครูกล้วยกระด้งนี่ขีดหนึ่งเหรอไม่ถึงนะคะไม่ถึงขีดประมาณครึ่งขีดเพราะว่าเราต้องไปเก็บก้านออกอันนี้ถ้าครึ่งขีดนี่ได้เท่าไหร่ครึ่งขีดก็50 บาทค่ะโอ้กว่าจะได้มันก็เบาเนาะค่ะน่าเหมือนกันนั่นแหละดูว่าเหมือนกิโลละพันแต่จริงๆมันกว่าจะได้ครบกิโลนี่มันก็ยากอ๋อไหนมาดูสิอันนี้เป็นใบอันนี้ใบที่แห้งสนิทแล้วใบที่แห้งสนิทค่ะอันนี้เราทำแล้วเราตากแล้วเราต้องไปอบเหรอค่ะใช้อะไรอบก่อนนี่คุกว่าจะเป็นแบบไล่ความชื้นนะคะค่ะแล้วอันนี้เป็นหญ้าหวานใส่เป็นซองน้ำขิงหญ้าหวานค่ะอย่างเงี้ยถุงเท่าไหร่อันนี้มันไม่ถึงขีดค่ะนี่60 บาทอันนี้ถุง60ค่ะอันนี้ก็60ถุงละ 100ถุงละ100อันนี้50อันนี้50อันนี้หญ้าหวานเตยหอมค่ะหญ้าหวานเตยหอมค่ะอ๋ออันนี้เป็นสมุนไพรอันนั้นแหละอันนี้ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นหญ้าหวานต้นตะไคร้ค่ะอ๋อแล้วนี่ใครเป็นคนทำเองค่ะอาจารย์ดูนะนี่อันนี้หญ้าหวานเป็นชาหญ้าหวานที่สามารถชงกับกาแฟได้คือหย่อนลงไปในแก้วกาแฟดำอะค่ะไอ้นี่เดี๋ยวดูสรรพคุณสิมันแก้อะไรมั่งเนี่ยค่ะฮะเดี๋ยวสิอันนี้ใช้รักษาอะไรนะรักษาอาการผู้ป่วยเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดค่ะไขมันในเลือดสูงลดอะไรอีกเนี่ยโรคหัวใจความดันโรคอ้วนช่วยบำรุงตับอันนี้ต้องไปให้ป้ากินละมั่งช่วยบำรุงตับเนี่ยอันนี้อะไรนะมันกันนี่เป็นใบใบตากแห้งเก่งนะเนี่ยทำได้เนี่ยมาลูกตอนนี้เรากำลังไปตัดอ้อยนะคะจะมาทำน้ำอ้อยกันดูทางใช่นี่หรอใช้เลื่อยเหรอใช่ใช้มีดไม่ได้เหรอใช้มีดแล้วตามันจะแตกค่ะอ๋อตามันจะแตกนี่คือตาใช่ไหมค่ะใช่นี่ค่ะจันตัดตรงช่วงนี้เลยนะคะนะเดี๋ยวอันนี้คือตาใช่ไหมค่ะตาอันนี้อ้อยพันอะไรอันนี้พันอ้อยสุพรรณบุรี50ค่ะสุพรรณบุรี50แล้วเวลาตัดเราต้องตัดที่โคนนี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่ตัดแถวนี้ไม่ได้เนี่ยตัดแถวนี้ก็คือเวลามันแตกต้นมาใหม่อะค่ะต้นมันจะลอยค่ะอ๋อเนี่ยนะค่ะเรื่องนี้นะค่ะโอ้ยเก่งเว้ยขยันเว้ยเดี๋ยวลองสิอ
ันนี้มันลึกไปไหมเนี่ยตัดลึกไปไหมแบบนี้แหละค่ะอาจารย์มันจะได้ไม่ลอยค่ะเวลามันงอกตามมาใหม่ค่ะนะอาจารย์ถ่ายรูปนะคะอ่ะค่ะไม่ได้เอาหน้ากากออกเลยต้องเอาออกมั้งไหมลูกไม่ต้องมาเดินอ่ะเดินมาโอ๊ยจะหาเรื่องอะมาค่ะค่ะมาเป็นอ้อยทำน้ำอ้อยนะคะไม่ใช่จะไปขันหมากนะใส่ไหมน้ำไหนตรงนี้อาจารย์พูดค่ะอาจารย์ดึงมาอันนี้คือการขูดลำนะอันนี้เราต้องทำให้ตลอดทั้งลำเลยไหมค่ะแล้วมันจะจับด้านแล้วขูดจะขูดดูว่าเปลือกมันเกลี้ยงหรือยังอันนี้เกลี้ยงหรือยังยังค่ะกว่าเปลือกที่ลำเนี่ยมันจะหมดใช่ไหมค่ะเนี่ยอันนี้หมดหรือยังตรงถ้าเกิดมันดูขาวๆแสดงว่ามันหมดแล้วยังนี้ใช้ได้ใช่ไหมค่ะนี่แต่ยังนี้ก็ไปปลูกไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตามันหายตาไปแล้วอ๋ออ่ะต่อค่ะนี่เป็นเครื่องออกกำลังกายอย่างหนึ่งเลยนะคะเนี่ยออกกำลังกายแขนและนี่เอาไปเป็นปุ๋ยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไปตากแล้วก็ผสมดินค่ะเหมือนเราใส่แกบอะค่ะแต่มันจะได้สารอาหารเยอะกว่าขวดหนึ่งคือลำหนึ่งมันได้อ้อยประมาณ4ขวดนะคะอาจารย์ถ้าอ้อยที่สมบูรณ์ค่ะทำนู่นทำนี่เนาะมันกลับจากโรงเรียนก็มาทำค่ะขยันเนาะทุกคนสงสัยจะไม่เป็นหนี้อะไรเลยนะมีอะไรรับผิดเล่นเอาใส่ไปเลยใช่ไหมมันจะล้นนะค่ะเดี๋ยวมันจะ
ได้ขายได้ครั้งละกี่ขวดก็คือหิ้วไปประมาณ 20-30 ขวดเนาะแล้วขายขวดเท่าไหร่แก้วละ20ค่ะขวดละ20มันเป็นชุดงั้นเรามาชิมกันมั้ยได้ค่ะเอามาอันนี้อ้อยจากน้ำอ้อยสดๆจากสวนนะคะทำเองกับมือค่ะใครไม่เชื่อมาดูนะคะมาชมได้ค่ะมาชมแล้วก็ต้องซื้อกันด้วยนะคะเนี่ยผลิตภัณฑ์เยอะแยะช่วยมาซื้อกันด้วยนี่เลยนะส่วนคุณยายนะส่วนคุณยายสำราญกอกสุกส่วนคุณยายสำราญคุณยายยายสำราญแต่กอบสุกนี่คือแม่ย่าก็เลยเอาคุณยายกับคุณย่ารวมกันค่ะเอามาคุณเมียวสันต้าเป็นไงบ้างอร่อยหวานอร่อยหอมไหมหอมนะมันจะหอมคล้ายๆใบเตยนะดูนี่ไม่ต้องเติมอะไรเลยสีน่ากินไหมเนี่ยเนาะสีน้ำอ้อยเนี่ยคล้ายๆใบเตยไหนๆเนี่ยเดี๋ยวนะชิมดูนะอร่อยอ่ะหวานหอมอร่อยอร่อยคุ้มเนี้ยขายดีเลยจ้าอร่อยไหมหวานอร่อยค่ะวัวได้ยินเสียงเป็ดด้วยอ่ะเราไปถ่ายดิไหนเป็ดอ่ะไหนเป็ดม้าก็ได้ยินเสียงเป็ดอยู่นะนั่นไงตรงนั้นอ่ะเฮ้ยดูมันมองวัวสวยนี่ลูกไปจับได้ไหมตัวนี้จับได้เฮ้ยแต่มันกัดนะมันไม่กัดหรอกวัวน่ะเฮ้ยมันจะกัดมือมันจะกัดมือวิน่ารักเอาไปเล่นที่บ้านอุ้ยชอบไอ้น้ำตาลไอ้นี่อ่ะตัวสวยนะเนี่ยอุ้ยแต่อย่าเลี้ยงวัวบอกป้าดิเนี่ยเราทำแบบนี้แล้วเราเลี้ยงวัวมาเนี่ยบอก